มาช้าๆอย่างงี้โอ้โหบรรยากาศตอนนี้โอ้โหอากาศดีตลอดเลยนะเยอะมากบรรยากาศดีตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ฮะเราอยู่ที่เมืองเชียงแสนตอนนี้เราขึ้นมาถึงดอยละแล้วก็เรากำลังจะมาหาอาจารย์ศรีวันเขาจะไปทำงานใช่ไหมครับผมสวัสดีครับหูบรรยากาศโอ้โหอาจารย์ได้ชอบไหมโอ้สุดยอดเลยอ่ะผมสังเกตไม่มีเลยของกินเต็มโต๊ะผมชอบอาจารย์หัวเราะมีคนมาเยี่ยมบ่อยไหมอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่อาจารย์สอนหนังสืออยู่โอ้ยทั่วสอนอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ชลูดอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอเป็นแห่งชาติแต่ท่านเสียไปแล้วล่ะเป็นอาจารย์เรียกว่าอะไรอาจารย์ที่ปรึกษาสิวันจะต้องเป็นครูก็เลยให้ไปสอนเทคนิคโคราชครับไปถูกสำล้อหลอกยังไงอาจารย์เล่าอ่ะสำล้อปกติ5บาทไปถึงอยู่เนี่ยพอลงท่ารถเนี่ยปุ๊บเดินไปหน่อยนึงก็ถึงโรงเรียนแล้วถึงไม่ไรแล้วหลอกเอาตังค์ครั้งแรกในชีวิตเคยไปโคราชใช่ไหมเราไปวนรอบเมืองไว้เรา20ความภาพกล้าหาญที่คนเขาพูดถึงของอาจารย์เนี่ยทำไมเขาถึงพูดถึงอาจารย์กันอย่างนั้นเวลามีเรื่องไปเที่ยวไหนมีเรื่องมีปัญหานี่ไม่ต้องไปเรียกใครนะเรียกอาจารย์ศรีวันซึ่งหลายไฟอ่ะหลายแท้งสมัยก่อนเป็นประธานสายหญิงเวลาเด็กๆเขามีปัญหาอะไรก็มาบอกนั่นคือใครจัดให้ศิลปกรรมแล้วก็จัดให้ก็คือดูแลความสุขใครเกเรกูก็จัดเต็มไงจนถึงทุกวันนี้เลยนะอาจารย์จัดเต็มนี่มันไม่ได้จัดเองนะให้วานรุ่นน้องจัดอีกทีวานรุ่นพี่จัดให้จริงๆวงการเนี่ยกดรีโมทไงเองคนทางเหนือเนี่ยเขาจะสบายๆเขาไม่เร่งร้อนเขาสโลว์ไลฟ์สโลว์ไลฟ์แต่คุณภาพชีวิตเขาดีนะสงบนะแล้วก็พอฉันมาหลงอยู่ที่นี่ฉันก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยอะไรที่เราเคยผึบๆพับๆเนี่ยนะเราก็ช้าลงพอช้าลงปุ๊บเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นชอบมากเลยอ่ะคืออยู่ที่นี่คุณภาพชีวิตดีจริงๆเหมาะสำหรับที่จะสร้างงานศิลปะค่ะเพราะว่าอากาศก็ดีดีหมดทุกอย่างอ่ะ Welcome to my place คนทางเพชรบุรีก็บอกว่าเป็นช่างเถื่อนเพียงเฉลิมชัยเขาเรียกช่างหลวงเนี่ยคือเราไม่ได้ปฏิเสธนะเราคือเราเป็นผู้เฝ้ามองเราเป็นศิลปินแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นออกมาเท่านั้นแหละสมัยเราเด็กๆเนี่ยเวลาใครมาซื้อรูปเรารูปนึงโอ้โหเรียกเพื่อนมากินข้าวกันเมาเละอย่างสมัยก่อนอาจารย์สุมณียังมีชีวิตอยู่เงี้ยท่านไปพวกอาจารย์ยังทันท่านก็จะให้สตังค์ให้สตังค์เด็กที่ยากจนซื้อสีซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราก็ได้รับไอ้ความใจดีของคุณพี่ๆที่แบบดูแลรุ่นน้องๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยปฏิบัติกันมาเป็นแบบนี้มันก็ส่งต่อการส่งการส่งผ่านโดยเรื่องอย่างเงี้ยช่วยโดยการซื้อสีให้ไอ้นี่เล่นดนตรีเก่งอ่ะกูซื้อกีตาร์ให้มึงแล้วกันไม่ต้องไปยืมก็เล่นอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเฉลิมชัยเองก็เหอะถ้าไม่ได้ศิลปะไทยไม่ได้เฉลิมชัยก็จะลำบากสมัยก่อนเนี่ยเฉลิมชัยมันดังใช่ไหมมันก็จะชวนรุ่นน้องๆที่ทำงานศิลปะไทยเนี่ยมาจัดแสดงงานที่ตึกชงตึกช้างแล้วก็ใครเป็นใครตายเฉลิมชัยมันถึงหมดหมายถึงว่ามันจะดูแลพวกที่อยู่ศิลปะไทยด้วยกันไม่ทิ้งกันง่ายๆคือพวกเราไม่ใช่เป็นตั้งสูบปากกันให้เห็นหรอกใช่ไหมกัดกันบ้างนิดหน่อยปั่นไส้กันน้อยนิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรรักกันเหมือนเดิมคือต้องรุ่นพี่มึงก็ต้องอันแหนกันมีเป็นบ้าหรอมีบ้ามีบ้าแต่รุ่นน้องเขาก็ต้องครูก็แน่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างเขาก็ปล่อยเขาคือคล้ายๆกับว่ามันเคารพกันอยู่ในเรื่องของการงานคือนายทำงานเพื่อตัวเองได้แต่นายก็ต้องมีอีกใจหนึ่งที่จะทำงานให้ส่วนรวมได้บ้างเพราะว่านายไปคนเดียวไม่ได้ในโลกนี้นายเกิดมาเนี่ยนายก็ต้องมีพ่อมีแม่คอยเทคแคร์พอออกมาจากโรงออกจากครอบครัวก็ต้องมีครูเทคแคร์พออยู่ในห้องเรียนนายก็ต้องมีเพื่อนคอยเทคแคร์นายเป็นนิ้วที่นิ้วโป้งนิ้วเดียวนายก็จับอะไรไม่ได้ให้นายเด่นดังคนเดียวเนี่ยแล้วไม่มีใครเขาชื่นชมอยู่อยู่ก็เป็นหมาตัวหนึ่งอย่างมึงทำงานเก่งแทบตายไม่มีคนข้างเคียงหรือคนชื่นชมมึงเนี่ยมึงทำไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะลงๆอย่างเดียวเลยใช่ไหมและไม่ได้มีคุณประการอะไรให้กับแผ่นดินเลยใช่ไหมศิลปินมันเป็นเดฟนิทของคำเรียกที่ให้รู้ว่ามึงมีอาชีพนี้มึงก็ไม่ได้เด่นดังไม่ได้ว่าดีไปกว่าคนอื่นไม่ได้เก๋ไปกว่าชาวนาที่เขาปลูกข้าวให้เรากินคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพลาวออฟได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกคนอื่นว่าโอ้ยนี่มึงขายก๋วยเตี๋ยวทุกคนเสมอกันหมดในความเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนเสมอกันหมดในแต่ละอาชีพเนี่ยมันส่งเสริมให้เกิดเป็นข้าวก้อนสังคมเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็ต้องมีกิ่งก้านสาขาจะมีหลายคนพูดศิลปินจะต้องแบบมีศักดิ์ศรีแม้ใครมาสั่งงานทำไม่ได้มาสั่งกูดิกูจะทำให้ดูแต่มึงต้องจ่ายเงินกูนะนั้นเราจะมาบอกว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไม่ได้เราต้องรู้ตัวว่าเราทำอะไรครับผมไม่ต้องไปกลัวแม่งทำไปเลยแต่เราต้องรู้จุดว่าถ้า
ทำประโยชน์ได้ไหมให้กับตัวเองได้ไหมให้กับคนอื่นได้บ้างไหมคืออย่าเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วให้อยู่ดังขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วขาดคนชื่นชมขอโทษทีเหอะเพียวโถหวังเช้ามาหั่น